ถ้าคนมีเงินเข้าบริษัทปีหนึ่ง15 ล้านมันควรจะเหลือแค่ 2-3 แสนไหมไม่ได้เข้าข้างเขานะค่ะเพียงแต่บอกว่าเอาไอ้ทั้งหมดนี้ควรจะเป็นของจูนก็ได้รายได้21ล้านถูกไหมอาจตีเพราะว่า9ปี10ปีเนี่ยมันควรจะมีเงินเหลือในบริษัทแค่ 2-3 แสนไหมที่ย้อนกลับไปแต่ละปีที่มีกำไรเขาเรียกว่าเงินปันผลค่ะมันไปเข้าบัญชีใครกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เดือดนะคะเมื่อหนุ่มกะลาค่ะได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมด้วยทนายเดชาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะช็อกพบสเตทเมนต์เงินเข้าบัญชีจูนนาน9ปีแล้วก็ตกลงแล้วก็คุยกันกับทางภรรยาได้คืนมาเพียงแค่ 300,000 โดยทางด้านหนุ่มกะลานะคะได้เผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้เป็นข่าวเพราะตั้งแต่มีเรื่องของมือที่3เนี่ยก็ออกมาพูดแค่ครั้งเดียวเพราะกลัวจะกระทบถึงลูกไม่อยากให้เรื่องราวนั้นบานปลายและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันแต่พอมีข่าวออกมาจากบางเพจจากบางบุคคลว่าหนีไปบวชหนีไปอยู่กับเมียน้อยอะไรก็แล้วแต่มันเริ่มมีกระแสเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาหนักขึ้นเรื่อยๆเลยตัดสินใจที่จะออกมาพูดในครั้งนี้เพื่ออธิบายในเรื่องที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาตลอดการเป็นนักร้องแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ยไม่เคยสงสัยเรื่องเงินแม้กระทั่งจ่ายค่าไฟเองเนี่ยก็ยังจ่ายไม่เป็นเพราะตัวเองนั้นเนี่ยมีหน้าที่ทำงานหาเงินอยู่อย่างเดียวแต่ตอนที่ตกลงกันแล้วก็คุยกันกับทางภรรยาเนี่ยได้คืนมาเพียงแค่ 300,000มันเลยเป็นจุดที่ทำให้รู้สึกเอ๊ะเพราะยังต้องรับผิดชอบเงินเดือนเขาทุกเดือนรวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของลูกอีกหลายแสนเลยทำให้รู้สึกว่าเงินเนี่ยมันหายไปไหนหมดและก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองเนี่ยได้เงินเดือนเดือนละ 40,000 บาทเท่านั้นและหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยก็ได้มีการเช็คสเตทเมนต์ย้อนหลังก็พบว่ามีการโอนยอดเงินเข้าบัญชีเพนชุลีมาตลอดและล่าสุดนะคะสรยุทธ์ค่ะวิเคราะห์เดือดหนุ่มกะลาจูนเพนชุลีปมยักยอกเงินในบริษัทงานนี้รู้เลยว่าเข้าข้างใครโดยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งนะคะเมื่อทางด้านของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาค่ะแล้วก็คุณตูนปริญญานะคะได้พูดคุยกับเรื่องราวดังกล่าวค่ะโดยช่วงหนึ่งนะคะคุณตูนปริญญาค่ะได้ถามว่าถ้าเงินนี้เนี่ยมันเกิดว่าใช้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นระหว่างคุณจูนหรือว่าคุณหนุ่มแล้วก็ลูกหรือว่าค่าใช้จ่ายเบี้ยใบรายวันหรือค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัวสมมุติมันหมดไปแบบนั้นจริงๆเนี่ยซึ่งคุณสรยุทธ์ค่ะก็ได้กล่าวว่ามันต้องไปพิสูจน์อีกทั้งคุณสรยุทธ์ก็ยังบอกว่าถ้าใช้จ่ายไปแบบนั้นจริงๆเนี่ยถือว่าไม่ผิดเพราะว่ามันพิสูจน์ได้คือบังเอิญว่ากรณีนี้เนี่ยไอ้ที่น่าจะตรงกันเนี่ยก็คือฝ่ายภรรยาเนี่ยเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายจากนั้นค่ะคุณสรยุทธ์ก็ได้ถามกลับว่าถ้าสมมุติว่ามีเงินเข้าบริษัทเนี่ยปีนึง15 ล้านสมมุติว่าไม่ต้องหักภาษีก็ได้มันควรจะเหลือแค่ 2-3 แสนมั้ยอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะเพียงแต่บอกว่าไอ้ทั้งหมดที่ควรจะเป็นอ่ะของจูนก็ได้แต่ณที่นี้คือแฟกต์เนี่ยที่ต่อสู้กันในทางกฎหมายสมมุติว่าปีล่าสุดรายได้21ล้านถ้าเราคิดแบบนี้อาจจะตีว่า 9-10 ปีเนี่ยเงินมันควรจะเหลือในบริษัทแค่ 2-3 แสนบาทมั้ยขณะที่คุณตูนนะคะก็ได้บอกว่าไม่ควรควรจะมีมากกว่านั้นจากนั้นค่ะคุณสรยุทธ์ก็ได้พูดอีกว่าแต่เป็นไปได้ระหว่างนั้นแต่ละปีปันผลออกมาแปลว่าพอกำไรเท่าไหร่ปันผลออกไปอันนี้ก็ต้องไปไล่ดูว่าหนุ่มเนี่ยตกลงตอนที่ปันผลเนี่ยการปันผลออกไปเนี่ยคุณเป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจอย่างปกติถ้ากำไรสมมุติอย่างปีล่าสุด3ล้านตีกลมๆคุณหนุ่มถือ50ภรรยาถือ48อีก2คนถือคนละ1แปลว่า3ล้านบาทคุณหนุ่มจะได้ล้าน5ภรรยาก็ตีซะได้ล้าน5เหมือนกันที่มันเคยเกิดขึ้นปีล่าสุดและปีก่อนๆเนี่ยต้องดูว่ามันไปเข้าบัญชีใครจากนั้นค่ะคุณตูนนะคะก็ได้กล่าวว่าก่อนที่ตูนเนี่ยจะมาเป็นแม่เนี่ยตูนก็มีมุมมองอย่างนึงนะคิดว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยคือเท่าเทียมกันแล้วรู้สึกว่าทุกคนน่ะเท่าเทียมแต่เมื่อเราไปเป็นแม่เนี่ยชีวิตมันต่างกันจริงๆอย่างตอนนี้ลูก1คนเนี่ยอายุ3ขวบใกล้ๆกับลูกสาวของคุณจูนแต่พูดตรงๆว่าไม่สามารถทำอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมได้เหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนที่จะมีลูกความสามารถเราเนี่ยลดลงเพราะเราจำเป็นต้องดูแลลูกอย่างใกล้ชิดแม้ว่าเราจะเป็นผู้หญิงทำงานแต่ยอมรับเลยว่าชีวิตมันเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วสิ่งเหล่านี้ความรู้สึกตูนเนี่ยมันไม่สามารถตีค่าเป็นเงินได้ผู้หญิงเนี่ยมันประเมินไม่ได้ก่อนที่คุณสรยุทธ์นะคะจะพูดเสริมขึ้นมาว่าเขาเสียอะไรมากมายกว่าที่คุณคิดถ้าเขาไม่ได้มาอยู่กับคุณเขาอาจจะมีชีวิตที่ดีกว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าใครจะไปรู้ใช่ไหมตอนนี้มันเป็นกรณีศึกษาถึงได้นำไปเสนอในรายการเพราะเป็นกรณีศึกษาไม่ใช่เรื่องกรณีครอบครัวเพราะมีเรื่องการฟ้องร้องเรื่องยักยอกมาเป็นโมเดลของครอบครัวจำนวนมากและก็เป็นเรื่องที่ต้องตามดูต่อขณะมุมนึงเนี่ยคนที่สามารถทำมาหากินถ้ามองในมุมนั้นเนี่ยแม้ว่ามันจะเกิดเรื่องมันจะกระทบนะแล้วมันก็จะยืดเยื้อเราก็จะยิ่งกระทบกับการยอมรับซึ่งคุณตูนก็ได้พูดว่าบอกจริงๆเนี่ยก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายคุณหนุ่มเนี่ยก็รู้สึกว่า
ตัวเองมีเงินแล้วทำไมเป็นหนี้ขณะที่คุณสรยุทธก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงที่ต้องดูแลตัวเงินที่สูญเสียในช่วงที่ผ่านมาเอาหมดมันเป็นสิทธิ์มองในแง่ว่าตอนนี้มีเรื่องของห้างหุ้นส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วอย่างที่บอกไปว่าจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับกรณีการฟ้องร้องเนี่ยมันคือสะพานเพื่อนำไปสู่การเปิดให้มากขึ้นหรือต้องการให้มันปิดหนี้มันจะลุกลามหรือเปล่าขึ้นอยู่กับตรงนี้นี่แหละเพราะว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยมันลามต่อมันไม่ได้เป็นผลดีกับใครจริงๆก่อนทิ้งท้ายว่าขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีนะถ้าเกิดมันใช้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นระหว่าง3คนคุณหนุ่มคุณจูนกับลูกหรือในงานอื่นๆใช้อะไรใช้จ่ายเบี้ยบ้ายรายวันก็ตามหรือใช้จ่ายในการดูแลครอบครัวคุณจูนสมมติครอบครัวคุณหนุ่มแล้วสมมติมันหมดไปอย่างนั้นจริงๆอะค่ะมันก็ต้องไปพิสูจน์ซึ่งมันจะกลายอันนี้ยังไม่พูดถึงบริษัทนะว่ายักยอกไหมแต่ถามว่าเงินในความเป็นสามีภรรยาเนี่ยนะความเป็นครอบครัวเนี่ยนะเงินที่ใช้ไปในระหว่างการอยู่ด้วยกันนะคะพี่ยุทธถ้ามันใช้ไปอย่างนั้นจริงๆอะผิดไหมคะมันไม่ผิดถ้ามันพิสูจน์ได้คือบังเอิญว่ากรณีนี้ไอ้ที่มันน่าจะตรงกันแล้วก็คือฝ่ายภรรยาเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายถึงบอกว่าไอ้ยักยอกหรือเปล่าต้องไปดูว่ายักยอกเงินออกจากบริษัทไหมเป็นเรื่องศาลแต่ถ้าถามว่าเงินในความเป็นครอบครัวถ้าคนมีเงินเข้าบริษัทปีนึง15 ล้านค่ะมันควรจะไม่มีเลยไหมก็ไม่ควรถ้าหักภาษีแล้วเหลือ15 ล้านใช่ไหมคะไม่ต้องหักก็ได้นึกออกใช่ไหมนึกเข้าใจประเด็นค่ะมันควรจะเหลือแค่ 2-3 แสนไหมไม่ได้เข้าข้างเขานะค่ะเพียงแต่บอกว่าเอาไอ้ทั้งหมดที่ควรจะเป็นของจูนก็ได้แต่ณขณะนี้คือแฟกต์เนี่ยที่ต่อสู้กันอยู่ในทางกฎหมายก็คือว่าก็ต้องไปแจงนั่นแหละถ้าสมมติว่าบางอีกบางปีมันก็ออกอย่างปีล่าสุดมัน21 ล้าน21ล้านปีที่แล้วอ่ะรายได้21ล้านถูกไหมถูกค่ะนั่นแหละถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยอัดตีเท่ากับ9ปี10ปีเนี่ยมันควรจะมีเงินเหลือในบริษัทแค่ 2-3 แสนไหมไม่ควรควรจะมีมากกว่านั้นอ้าวแต่ไปได้ว่าระหว่างนั้นแต่ละปีปันผลออกแปลว่าพอกำไรเท่าไหร่ปันผลออกไปอันนี้ก็ต้องไปไล่ดูว่าหนุ่มตกลงตอนที่ปันผลเนี่ยการปันผลออกไปเนี่ยคุณเป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจปกติถ้ากำไรสมมติอย่างปีล่าสุด3 ล้านตีกลมๆโดมถือ50ภรรยาถือ48อีก2คนถือคนละ1ค่ะแปลว่า3ล้านหนุ่มต้องได้ 1.5 ล้านเพราะว่าถือครึ่งภรรยาตีซะว่า 1.5 ล้านล้าน5ที่มันเคยเกิดขึ้นปีล่าสุด6ปีที่แล้วกับที่ย้อนกลับไปแต่ละปีที่มีกำไรเขาเรียกว่าเงินปันผลค่ะมันไปเข้าบัญชีใครคืออย่างนี้ตูนอะแค่จะบอกว่าก่อนที่ตูนจะมาเป็นแม่ตูนก็จะมีมุมมองอย่างนึงตูนคิดว่าผู้หญิงผู้ชายคือเท่าเทียมแล้วจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกคนมันเท่าเทียมกันไม่ต้องมาช่วยมันแต่ว่าเมื่อเราเป็นแม่ชีวิตมันต่างกันจริงๆค่ะพี่ยุทธอย่างตูนตอนนี้ลูก1คนอายุ3ขวบกว่าๆใกล้ๆลูกคุณจูนใช่ไหมคะตูนจะรู้สึกว่าถ้าพูดตามตรงนะตูนไม่สามารถที่จะทำอะไรอย่างเดิมได้เหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนมีลูกความสามารถเราลดลงเพราะว่าเราจำเป็นต้องดูแลลูกอย่างใกล้ชิดแม้ว่าเป็นผู้หญิงทำงานนะคะแต่ว่ายอมรับเลยว่ามันชีวิตมันไม่เหมือนเดิมแล้วสิ่งเหล่านี้ในความรู้สึกตูนนะมันไม่สามารถตีค่าเป็นเงินได้อะหมายความว่าจริงอยู่แหละแม้ว่าฝ่ายชายจะพูดว่ารับเลี้ยงดูซึ่งเขาน่ารักที่เขาจะดูแลลูกทุกค่าใช้จ่ายแต่สิ่งที่ตูนแค่อยากจะบอกเฉยๆนะว่าผู้หญิงอะเขาเสียอะไรมากมายกว่าที่คุณคิดมันประเมินถ้าเขาไม่ได้มาอยู่กับคุณเขาจะมีชีวิตที่ดีกว่าเขาอาจจะหาเงินได้มากกว่าปีละ20 ล้านใครจะไปรู้ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มันถูกตีเป็นตัวเลขได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมคะเข้าใจหรือภาระเข้าใจอะไรมันหลายอย่างอันนี้เท่านั้นเองที่ตูนรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันตีราคาไม่ได้นะคะเป็นเงินอะเรื่องนี้คนละครึ่งไม่ได้เพราะฝั่งผู้ชายผิด ใช่ไหมใช่คือจุดเริ่มต้นนะที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นที่มันต้องแยกทางกันเราต้องเป็นปัญหาเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นกรณีศึกษาถึงได้นำเสนอไปในรายการไงเพราะเป็นกรณีศึกษาไม่ใช่เรื่องกรณีเรื่องครอบครัวหรอกแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องกรณีศึกษาเพราะมีการฟ้องเรื่องยักยอกและเป็นโมเดลของครอบครัวจำนวนมากนะพี่ยุทธรู้ไหมคะหนูมีคำหนึ่งที่หนูมักจะพูดเสมอหนูพูดกับน้องที่หนูรักเพื่อนที่หนูรักที่เป็นผู้หญิงอะเวลาที่จะแต่งงานอะหนูมักจะพูดเสมอเลยบอกว่าสมมติว่าถ้าจะแต่งงานไปเราไม่ทำงานอย่างเงี้ยหนูมักจะบอกเหมือนว่าอยากให้ทำงานอันดับแรกนะอยากให้ทำงานให้มีรายได้เป็นของตัวเองเกิดวันนึงเกิดอะไรอย่างเงี้ย
สองถ้าจะไปแต่งงานแล้วจะไม่ทำงานทิ้งงานตัวเองจะไปเป็นหลังบ้านให้เขาเป็นอะไรก็ขอให้โชคดีไม่ชออยากให้คิดตั้งแต่วันแรกเลยว่ามันอาจจะมีวันนึงขอให้โชคดีถ้าที่มันจะไม่เกิดเรื่องอะไรคือมันก็เป็นเรื่องดวงด้วยจริงๆนะแต่อีกอย่างนึงที่หนูจะพูดคือขอให้เตรียมตัวตั้งแต่เดย์วันเลยตั้งแต่วันแรกที่แต่งงานในวันที่ยังหวานชื่นนะขอให้เตรียมตัวกันเลยว่าเฮ้ยเตรียมตัวไว้เกิดวันนึงมันถึงจุดที่มันต้องแยกทางจริงๆอ่ะเราจะอยู่ยังไงลูกเราจะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นตามมาดูต่อจริงๆเพราะยังไงมันก็มีลูกมุมนึงอย่างที่บอกไปคุณหนุ่มก็สามารถจะไปทำหากินทำมองในมุมนึงแม้ว่าหลังจะเกิดเรื่องเนี่ยมันกระทบนะแน่นอนและถ้ายืดเยอะก็ยิ่งกระทบกับการยอมรับใช่ไหมคือทั้งหมดเนี้ยเอาจริงๆก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายคุณหนุ่มก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีเงินแล้วเป็นตัวกำลังบอกว่ามันก็เป็นสิทธิที่ผู้หญิงฉันจะต้องดูแลตู้ก็ฉันเสียสูญเสียไปในช่วงที่ผ่านมาเอาหมดบางคนมองอย่างนั้นอันนี้ตูเล่าให้ฟังว่าในกลุ่มเพื่อนผู้หญิงอ่ะเพื่อนก็บางคนก็จะบอกว่าก็เป็นคนสร้างเรื่องเองใช่ไหมอยากจะไปมีเมียน้อยใช่ไหมไปแต่ตัวเลยบางคนคิดอย่างนี้จริงๆซึ่งก็ไม่ได้ผิดที่จะคิดไงไม่ได้ผิดที่จะคิดและตูก็ไม่รู้ด้วยว่าจริงๆคือถ้าไปยุทธ์ถามว่ามันต้องยังไงเงินมันต้องไม่พี่มองในแง่ว่าพี่มองในแง่มันมีเรื่องห้างหุ้นส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องและอย่างที่บอกไปว่ากันจริงๆก็คือมันเหมือนกับว่ากรณีฟ้องมันคือสะพานเพื่อจะนำไปสู่การเปิดให้มันมากขึ้นหรือต้องการให้มาปิดนี่มันจะลุกลามหรือเปล่าขึ้นอยู่กับตรงนี้นี่แหละค่ะเพราะถ้าเรื่องนี้ถ้าลามต่อมันไม่เป็นผลดีกับใครจริงๆจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านโชคดีขณะที่ความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลของทนายเดชานะคะนั้นก็ได้ฝากถึงคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาค่ะว่าอ่านข่าวเนี่ยก็ควรให้ความรู้ถอนเงินบัญชีนิติบุคคลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้โดยทนายเดชานะคะนั้นก็ได้ไลฟ์สดค่ะและช่วงนึงนะคะก็ได้กล่าวว่าคดีที่คุณหนุ่มฟ้องเนี่ยเขาฟ้องในนามหจก.เขากล่าวหาว่าภรรยาถอนเงินในบัญชีของห้างเข้าบัญชีส่วนตัวเรื่องมีอยู่แค่นี้หลักกฎหมายเงินในบัญชีนิติบุคคลต้องใช้เพื่อประโยชน์นิติบุคคลไม่ใช่ถอนเงินผ่อนบ้านมันทำไม่ได้เวลานำเสนอข่าวผมคุยกับทางช่อง3ก็ฝากบอกว่าเวลาให้สรยุทธอ่านข่าวเนี่ยก็ให้ความรู้ทางกฎหมายด้วยหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจกฎหมายเงินของนิติบุคคลเงินบริษัทเนี่ยจะเอาไปเข้าบัญชีส่วนตัวไม่ได้ไม่เชื่อไปถามสรรพากรดูสิใช้เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้จะอ้างว่าเอาเงินของหจก.ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าคนขับรถซึ่งไม่เกี่ยวกับกิจการหจก.มันผิดกฎหมายฝากคุณสรยุทธ์ด้วยให้ความรู้คดีแบบนี้มีฟ้องเยอะแยะมากมายคดีเมียหลวงเมียน้อยจำไว้เลยนะผัวเมียเอาเงินเข้าบริษัทแล้วเอาเงินไปใช้ส่วนตัวไม่ได้จะไปจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าไฟจ่ายค่าเทอมลูกไม่ได้นะนี่ให้ความรู้ไว้มีคำพิพากษาเยอะแยะจะได้รู้กฎหมายว่าเขาว่ายังไงไม่ใช่ดูละครดูอะไรแล้วอินไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานำเสนอข่าวเมื่อกี้ผมคุยกับช่อง3โทรมาเมื่อกี้บาสช่อง3โทรมาบอกเฮ้ยเวลาให้สรยุทธเนี่ยอ่านข่าวเนี่ยให้ความรู้ทางกฎหมายด้วยหลายคนไม่เข้าใจกฎหมายเข้าใจมั้ยครับเงินของนิติบุคคลเงินของบริษัทของห้างเนี่ยจะเอาเงินของห้างหรือบริษัทเนี่ยไปเข้าบัญชีส่วนตัวไม่ได้ไม่เชื่อไปถามสรรพากรดูสินะนะครับไม่ได้นะใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้แล้วคุณจะไปอ้างว่าเอาเงินของห้างซึ่งเป็นนิติบุคคลไปเข้าบัญชีส่วนตัวแล้วไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าคนขับรถค่าอะไรต่างๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับกิจการของห้างมันผิดกฎหมายนะฝากคุณสรยุทธ์ด้วยและอย่างไรก็ตามค่ะคุณสรยุทธ์นะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสัมภาระเนี่ยสามารถเข้ามาตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยได้5ปีและในการที่คุณจูนนะคะโพสต์ว่าจ่ายนั่นจ่ายนี่ในทางปฏิบัติอย่างมันจ่ายไม่ได้นอกเสียจากคุณไปทำหลักฐานที่มันไม่จริงมันเลยมีความยากคือถ้าจ่ายตรงไปตรงมาเนี่ยก็คือที่คุณจูนบอกว่าให้เงินเดือนแม่บ้างจ่ายค่าดูแลค่าลูกจ้างซึ่งก็ต้องทำจริงด้วยนะถึงจะสามารถจ่ายได้แล้วหักภาษีนะที่จ่ายไว้ไหมถึงเวลาเขาไปยื่นภาษีหรือเปล่าทีเนี้ยคุณสรยุทธ์ก็บอกว่าเดือดร้อนกันเป็นพวงเลยและอย่างที่บอกว่ารายจ่ายเนี่ยมันเป็นรายจ่ายของห้างหุ้นส่วนจำกัดก็คือมันต้องมีหลักฐานทั้งหมดเลยขณะที่ทางด้านของคุณตูนนะคะก็ได้พูดเสริมขึ้นมาว่างานนี้โดนสัมภาระแน่นอนโดนแน่ๆขณะที่คุณสรยุทธ์ก็กล่าวต่อว่าเพราะฉะนั้นเรื่องราวเนี่ยมันมีความซับซ้อนและคลิปดังกล่าวนะคะที่คุณสรยุทธ์ได้พูดไว้เนี่ยจะเป็นอย่างไรไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะเลยแล้วจะมีปัญหาตามมาแล้วว่าไปแล้วมุมหนึ่งมันกลายไปว่าสรรพากรเขาสามารถเข้ามาตรวจย้อนหลังได้5ปีไอ้บางอย่างที่เราพูดถึงคุณจูนพบและจ่ายโน่นจ่ายนี่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจ่ายไม่ได้เอาบริษัทหรือเอาห้างหุ้นส่วนจำกัดไปจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวแบบนั้นไม่ได้ค่าดูแลคนโน้นคนนี้มันไม่ได้นอกจากคุณจะไปทำหลักฐานที่มันไม่จริงนี่ไงมันถึงมีความยากขึ้นมาใช่คือถ้าจ่ายนั่นก็แปลว่าถ้าคุณจ่ายตรงไปตรงมาก็คือคุณต้องให้แม่คุณ
ที่จ่ายค่าดูแลเขาอ่ะเดือนละเท่าไหร่ยังไงเขาเป็นลูกจ้างทำร้ายให้คุณซึ่งก็ต้องทำจริงด้วยถึงจะจ่ายได้แล้วหักภาษีเขาไหมหักรายที่จ่ายเอาไว้หักรายที่จ่ายไว้ไหมถึงเวลาเขาไปยื่นภาษีไหมเดือดร้อนก็เป็นพวงเลยค่ะและอย่างที่บอกรายจ่ายที่มันเป็นรายจ่ายของห้างบุญส่วนจำกัดไม่ได้พูดจริงๆก็คือมันจะต้องมีหลักฐานหมดเลยแล้วแค่เข้ามาดูว่าตัดออก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 พวกนี้เอามาเสียภาษีใหม่นึกออกใช่ไหมใช่งานนี้โดนสรรพากรแน่นอนเออโดนแน่ๆแล้วมันก็จะกลายเป็นประเด็นคนที่มีอำนาจก็คือคุณดมนะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการมีอำนาจเซ็นลงนามในการเบิกถอนซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเซ็นแต่ลักษณะการโอนมันก็จะไปดูว่ามอบอำนาจไหมตอนที่โอนเงินออกโอนเงินออกค่ะถูกไหมถูกนอกจากเดี๋ยวก็จะไปแจ้งความอันนี้จะเป็นกรณีที่มันจะซับซ้อนเข้าไปอีกเพราะว่าการทำผิดเรื่องเกี่ยวกับกรณีเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทกฎหมายจะกำหนดให้ต้องเปิดเผยไงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องวิ่งอย่างถูกต้องไอการที่ไซฟอนเงินออกไปเนี่ยมันก็เป็นความผิดถ้าจริงตามนี้ก็โดนอยู่แล้วมีความผิดอยู่แล้วค่ะเออเพราะฉะนั้นมันมีความซับซ้อนขึ้นผมถึงบอกว่าถ้าคุยกันดีๆแต่ต้นนะคือเรื่องนี้ไม่เป็นผลดีกับใครเลยใช่จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่เป็นผลดีกับใครเลยโดนใครเป็นว่าเป็นผลลบทั้งคู่แล้วคืออาคุณจูนอาจจะโดนฟ้องแล้วแหละไม่อาจโดนฟ้องเรื่องยักยอกทรัพย์ก็ต้องไปพิสูจน์โดนเรื่องสรรพากรไซฟอนอีกใช่ไหมคะบริษัทท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเมียใช้เงินฟุ่มเฟือยตรวจสอบจริงๆก็คงโดนแหละถึงเป็นเมียแต่กฎหมายไม่ได้มองแบบนั้นนะคุณหนุ่มหาทางออกให้แล้วแต่เมียยังไม่ยอมอีกก็คงต้องฟ้องแหละคุณสรยุทธพูดถูกค่ะประเด็นมันคือบริษัทฟอลอมไม่ได้เข้าข้างพี่หนุ่มเหมือนกันที่แน่ๆโดนสัมภาระลงแน่ๆล่ะครับว่ารายจ่ายที่จ่ายใช้เพื่อประโยชน์ของห้างไหมแต่ที่ดูคุณจูนบอกบางส่วนหลายรายการเลยที่ไม่เข้าข่ายไม่รู้พี่หนุ่มคิดอะไรอยู่เลยเอาข้อหานี้มาใช้และโดนภาษีย้อนหลังมันไม่สนุกสรยุทธพูดดีมากอยากให้จบเร็วๆอยากรู้บทสรุปฉันคิดเหมือนพี่ยุทธแต่กลัวทัวร์ลงมากคนด่าผู้ชายยับต้องคิดตามแบบกลางๆตัดเรื่องเมียน้อยออกก่อนพี่ยุทธพูดถูกรายได้ปีนึง10ถึง15ล้านถึงแม้จะมีรายจ่ายบวกลบเลี้ยงดูครอบครัวอย่างดีก็เถอะมันควรเหลือปีละ 2-3 ล้านแล้ว 8-9 ปีเงินในบริษัทมันไม่ควรเหลือแค่ 2-3 แสนและงานนี้นะคะก็เป็นว่าเรื่องราวค่ะดูแล้วเนี่ยจะซับซ้อนอยู่เหมือนกันแล้วก็มีการโต้กันมาอยู่หลายฝ่ายนะคะดูแล้วเนี่ยคงจะยังไม่จบง่ายๆซึ่งสุดท้ายนะคะบทสรุปของเรื่องราวนี้นะคะแล้วก็เส้นทางการเงินที่เข้าบัญชีคุณจูนเพ็ญชุลีค่ะข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรท็อปดาราไม่พลาดมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมชมแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ